iPhone SE 3 อาจเปิดตัวหลัง iPhone SE Plus ปีนี้คาดว่าจะใช้ชิปเซต Apple A14 Bionic เพิ่ม Night Mode เข้ามาในการถ่ายภาพและรองรับเครือข่าย 5G เปิดตัว Vivo S7 T 5G พร้อมกับชิปเซต Dimensity 820หรือ820แบตเตอรี่อึดชาร์จเร็วที่33วัตต์พร้อมกล้องเซลฟี่มุมกว้างที่เป็นกล้องคู่ให้ความละเอียด44ล้านพิกเซล Android 11ในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดสวัสดีครับกับมัมเดย์ข่าวสารที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวทีในคลิปนี้มาพูดถึงโทรศัพท์มือถือ iPhone SE รุ่นพิเศษที่จะเปิดขายในอนาคตหรือเปล่าไว้มาอัปเดตกันแล้วก็โทรศัพท์มือถือของฝั่ง Vivo รุ่นใหม่ที่เปิดตัวแล้วครับแต่ก่อนไปชมข่าวสารฝากเพื่อนกดถูกใจกด Subscribe ช่องของเราด้วยเพื่อจะได้พลาดข่าวสารที่เรามาอัปเดตแบบนี้กันเป็นประจำทุกๆวันนะครับมาที่ข่าวแรกเลยครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่า Apple จะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone SE Plus ในช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้เพื่อสานต่อความสำเร็จของโทรศัพท์มือถือตระกูล iPhone SE ของเขาที่มีขายในปีที่แล้วและได้รับความนิยมจากคนทั่วโลกเลยทีเดียวแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าจะไม่มีแค่รุ่น Plus รุ่นเดียวนะครับเพราะมีข่าวลือออกมาเพิ่มเติมว่าอาจจะมีรุ่น iPhone SE 3ก็อาจจะมาพร้อมกันในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ก็เป็นไปได้เรียกได้ว่าขาย2รุ่นเลยก็ว่างั้นแหล่งข่าวในวงการสำคัญนะครับที่เป็นสาวก Appleที่เราคุ้นเคยกันดีได้มีการเปิดเผย iPhone SE รุ่นที่3ที่จะเปิดตัวในช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณกันยาจนถึงธันวาคมปี2021ปีนี้แหละโดยอาจจะมีตัวเครื่องที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยแล้วก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ 5.5 นิ้วไปจนถึง 6.1 นิ้วมีรอยบากที่เล็กลงแล้วก็จะมีชิปเซต Apple A14 Bionic ที่น่าสนใจนี่แหละมาใส่ในรุ่นนี้ด้วยในเบื้องต้นคาดการณ์ว่า iPhone SE 3อาจจะมีฟีเจอร์หลักๆใกล้เคียงกับ iPhone 12เช่น Night Mode โหมดการถ่ายภาพกลางคืนการรองรับ 5G ระบบสแกนนิ้ว Touch ID โดยอาจจะเป็นแบบสแกนบนหน้าจอหรืออาจจะเป็นสแกนนิ้วมือตรงปุ่ม Power ก็เป็นไปได้เหมือนกับที่ใช้บน iPad Airอีกทั้งยังอาจจะเพิ่ม RAM ให้มากขึ้นเป็น4 GB ด้วยในส่วนของดีไซน์ปกติแล้ว Apple จะเลือกใช้ดีไซน์ iPhone รุ่นเก่ากับ iPhone SE อย่าง iPhone SE รุ่นแรกที่มีการเลือกใช้โครงสร้างของ iPhone 5S มาดีไซน์ใหม่นะครับในส่วนของ iPhone SE 2020ก็เลือกใช้โมเดลของ iPhone 8หาก Apple ยังคงยึดแพทเทิร์นแบบเดิมนะครับเจ้าตัว iPhone SE 3อาจจะเอาโครงสร้างของ iPhone XS มาประยุกต์ใช้ในโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่รุ่นนี้ก็ได้นะครับจากข้อมูลในข้างต้นเป็นไปได้ว่า iPhone SE 3จะเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 13ในช่วงเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคมอาจจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ$399เท่านั้นเทียบเท่ากับ iPhone SE 2020ซึ่งน่าจะเปิดราคาในไทยอยู่ประมาณ 14,900 บาทครับอย่างไรก็ดีข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับยังไม่มีหลักฐานออกมาเพิ่มเติมอย่างชัดเจนถ้ามีความคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้อีกเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนึงครับมาต่อกันที่ข่าวที่2ครับล่าสุด Vivo ประเทศจีนได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Vivo S7 T 5G มือถือ 5G รุ่นใหม่ออกมาเพิ่มอีก1รุ่นครับโดยดีไซน์และสเปคของรุ่นนี้จะคล้ายคลึงกับ Vivo S7 5G ที่เปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยจุดเด่นจะต่างกันอย่างชัดเจนก็คือ Vivo S7T จะมาพร้อมกับชิปเซต Dimensity 820รุ่นใหม่จากค่าย MediaTek ครับ Vivo S7T 5G มีจุดเด่นก็คือชิปเซต Dimensity 820ให้ RAM มา 8GB ROM 128พร้อมแบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีการชาร์จเร็วที่33วัตต์ Vivo Fast Charging 2.0 ผ่านปอร์ตการเชื่อมต่อ USB Type-C บนระบบ Android 11เวอร์ชันใหม่ครอบทับด้วย UI ตัวใหม่ล่าสุดจากทาง Vivo ในชื่อว่า Origin OS Vivo S7T 5G มีหน้าจอไร้ขอบพร้อมกับรอยบากขนาดเล็กที่ด้านบนมีการติดตั้งกล้องหน้าที่เป็นกล้องคู่ Dual Selfie ความละเอียด 4.4 ล้านพิกเซลพร้อมกับกล้องที่รองรับ Ultra Wide ถ่ายภาพมุมกว้าง8ล้านพิกเซลในส่วนของฝาหลังจะมีผิวสัมผัสแบบด้านพร้อมกับการไล่เฉดสีของตัวเครื่องที่ดูสวยงามมีกล้องหลังทั้งหมด3ตัวให้เลนส์หลัก64ล้านพิกเซล Vivo S7T 5G มี2สีให้เลือกครับก็คือ Gradient Blue แล้วก็สีดำ Black ในราคาอยู่ที่ประมาณ 2,698 หยวนหรือประมาณ 12,500 บาทครับก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ iPhone แล้วก็ Vivo ด้วยนะครับใครที่สนใจโทรศัพท์มือถือแบรนด์ไหนรุ่นไหนเม้นบอกเราใต้คลิปนี้ได้นะครับและนี่แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วขึ้นรอบต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย